าไปที่บ้านเลขที่17/1 หมู่ 4ตำบลสะสี่เหลี่ยมอำเภอพนัสนิคมของจังหวัดชลบุรีหน่อยเพราะว่ามีเรื่องฮือฮาเกิดขึ้นแม่ไก่สาวตัวหนึ่งฟักไข่แล้วมีหนึ่งในนั้นครับลูกเจี๊ยบออกมามี4ขา16นิ้วฮะนี่เจ้าของเอามาโชว์ให้ดูเลยชื่อว่าคุณโอภาสศรีสุขอายุ54 ปีบอกว่าเลี้ยงไก่ชนมา30 ปีนี่เป็นครั้งแรกนะที่เจอลูกไก่เนี่ยที่มีลักษณะออกมาเป็นแบบนี้แล้วตรงหน้าอกของเขามีลักษณะขนเหมือนเลข3ชัดเจนเลยโอจริงนะนี่แหละครับที่สำคัญคือก่อนหน้านี้คือคืน13 กุมภาพันธ์ฝันว่าจับงูจงอางยักษ์ตัวใหญ่ได้เต็มมือครับว่าจับงูใหญ่ว่าเป็นงูจงอางครับจับคอมันแล้วไม่กี่วันก็เอาไก่ลงลงก็พอปล่อยไปอะไรเห็นไก่มันวิ่งอะไรมันติดตูดมันอ๋อก็เลยเห็นจับดูจับหงายดูมีขาอีก2ขาครับ4ขาอืมนี่ก็เชื่อว่ามาให้โชคกันเนาะครับครับพี่แล้วเห็นบอกว่าหน้าอกมีอะไรด้วยเห็นเขาถ่ายว่ามีเป็นเลข3นะก็ฮือฮากันไปนะครับลูกเจี๊ยบออกมา4ขา16นิ้วนะครับคุณผู้ชม